จำกัดนะครับก็รับหน้าที่ในการบรรยายในหัวข้อ Health Screening Robot พร้อมรับมือวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับสำหรับการบรรยายในครั้งนี้นะครับก็ผมอยากให้บรรยากาศแบบสบายๆนะครับไม่เคร่งเครียดมากนะครับแล้วก็หัวข้อในการบรรยายนะครับก็คือโควิด-19 นะครับแล้วก็ผลกระทบนะครับแล้วก็ RPA กับภาวะโควิด-19 นะครับว่าเราจะ RPA เนี่ยเข้ามาช่วยในการจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับแล้วก็จะยกตัวอย่างที่เป็น Health Screening Robot นะครับก็จะมีวิธีการไปใช้งานนะครับแล้วก็โซลูชันอื่นที่นอกเหนือจาก Health Screening Robot เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับในภาวะโควิด-19 นะครับแล้วก็สรุปนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็ขออุ่นเครื่องกันก่อนนะครับว่าโควิด-19 เนี่ยคืออะไรนะครับโควิด-19 นะครับเขาย่อมาจากโคโรนาไวรัสดีซี2019นะครับก็คือโควิด-19 นะครับมันคือไวรัสกลุ่มโคโรนาครับกลุ่มนี้เขาค่อนข้างใหญ่พอสมควรเนี่ยก็สามารถติดต่อได้ทั้งคนและสัตว์นะครับโดยอาการเนี่ยนะครับก็จะเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเป็นหลักนะครับอย่างเช่นมีไข้สูงปวดหัวไอเจ็บคอนะครับก็คืออาการเหล่านี้นะครับก็บางรายเนี่ยอาจจะมีอาการปอดอักเสบรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้หรือบางรายเนี่ยก็ไม่ได้แสดงอาการเลยนะครับจนกระทั่งภาวะนี้มันหายไปนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นผู้ติดเชื้อนะครับไวรัสนี้เนี่ยนะครับเขาจะแพร่กระจายนะครับผ่านทางละอองเสมหะนะครับจากการไอจามของผู้ที่มีเชื้อนะครับหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโดยหลักการแล้วเนี่ยนะครับผู้ที่ติดเชื้อ1คนเนี่ยสามารถแพร่กระจายได้2ถึง4คนหรือมากกว่านั้นนะครับทีนี้ครับพอเกิดการแพร่ระบาดกันทั่วโลกเนี่ยนะครับของไทยเราเองเนี่ยก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจก็มีการออกมาตรการการป้องกันต่างๆนะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นมีด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศนะครับใครที่จะออกนอกประเทศนะครับก็ต้องมียื่นหนังสือขอความจำงนะครับให้มีความจำเป็นหรือว่าถ้าเข้ามาประเทศเนี่ยก็จะมีการกักกันนะครับตามระยะเวลาที่กำหนดนะครับถัดมาก็คือการคัดกรองผู้ป่วยนะครับในสถานพยาบาลนะครับเนื่องจากสถานพยาบาลเนี่ยเป็นศูนย์รวมของผู้ป่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคไข้หวัดธรรมดาโรคอื่นๆนะครับหรืออุบัติเหตุเจ็บป่วยอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะมีการเข้มงวดกับบุคลากรทางการแพทย์นะครับเพื่อเป็นการคัดกรองนะครับแยกระหว่างผู้ป่วยที่เข้าข่ายในการติดเชื้อเนี่ยนะครับผู้ป่วยปกติตัดมาในเรื่องของการประกาศพรกฉุกเฉินนะครับมีประกาศมาตรการควบคุมโรคต่างๆเช่นห้ามออกนอกเคหสถานตามระยะเวลาที่กำหนดไว้นะครับถัดมาครับคือการให้ความรู้กับประชาชนทั่วไปนะครับอย่างเช่นการที่เราจะออกนอกบ้านเนี่ยต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับหรือถ้ามีความจำเป็นจริงๆเนี่ยก็ต้องพยายามอย่าไปจับสิ่งของที่เป็นสาธารณะหรือกลับมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องหมั่นล้างมือนะครับกินร้อนช้อนกลางนะครับหรือการปรับตัวต่างๆนะครับเกิด new normal ใหม่เกิดขึ้นมากมายนะครับอย่างเช่นองค์กรเนี่ยหลายๆองค์กรก็เริ่มมีการ work from home นะครับให้พนักงานนะครับทำงานอยู่ที่บ้านได้โดยที่ไม่ต้องออกมาเสี่ยงเดินทางนะครับรวมถึงsocial distancing นะครับก็คือการเว้นระยะห่างนะครับทางสังคมนะครับ1-2 เมตรเป็นอย่างน้อยสวมใส่หน้ากากอนามัยนะครับทีนี้ครับจากมาตรการดังกล่าวเนี่ยแน่นอนครับเขามันส่งผลกระทบต่างๆมากมายตามมานะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ supply chain นะครับต้นทุนต่างๆการชะลอในเรื่องของการซื้อแล้วก็พวกบริการต่างๆนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับก็จะทำให้รูปแบบการดำเนินงานหรือแม้กระทั่งวิถีชีวิตของเราเองเนี่ยก็เปลี่ยนไปนะครับซึ่งหลายๆองค์กรเนี่ยก็ได้เริ่มเร่งเขียนแล้วก็ผลักดันให้พนักงานในองค์กรนะครับเริ่มทำงานจากที่บ้านหรือว่า work from home นะครับมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยหลักของ work from home นะครับหลักๆเลยคือ1คือเรื่องของการสื่อสารนะครับการสื่อสารเนี่ยจำเป็นมากครับเพราะต่างคนต่างอยู่ที่บ้านนะครับมันแตกต่างจากการที่เราจะคุยกันแบบเห็นหน้าถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการสื่อสารเนี่ยนะครับ
จึงเป็นส่วนสำคัญนะครับในการที่จะขับเคลื่อนให้งานเนี่ยมันเดินไปข้างหน้าได้นะครับส่วนที่2คือเรื่องของ performance หรือประสิทธิภาพในการทำงานแน่นอนครับคือต่างคนต่างทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยเราอาจจะไม่เห็นอยู่แล้วว่าประสิทธิภาพในการทำงานของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับก็อาจจะทำให้องค์กรหรือหัวหน้างานเนี่ยอาจจะมีความเป็นกังวลนะครับในเรื่องของคุณภาพการทำงานของพนักงานถัดมาคือเรื่องความพร้อมครับประเทศไทยนะครับก็เจอเรื่องภาวะโรคระบาดนะครับในช่วงนี้ก็เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นตัวชี้วัดได้อย่างดีว่าความพร้อมขององค์กรเนี่ยเรามีมากน้อยแค่ไหนกับภาวะดังกล่าวนะครับถัดมาก็คือเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามามีบทบาทในการทำงานของเราก็คือในเรื่องของการอำนวยความสะดวกนะครับต่างๆนานามากมายซึ่งแน่นอนครับทั้งการคอมมิวนิเคชันความพร้อมหรือ performance การทำงานต่างๆเนี่ยอาจจะต้องอาศัยเครื่องมือนะครับที่เป็นเทคโนโลยีนะครับผมจะยกตัวอย่างอย่างนึงครับในการ work from home ในแง่ของการสื่อสารเนี่ยเราจะใช้วิธีการประชุมแบบ video conference นะครับเพื่อในการอัปเดตงานติดตามงานนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะใช้เวลาในการติดตามงานเนี่ยค่อนข้างเยอะไปหน่อยนะครับอาจจะเป็นช่วงเช้าอัปเดตว่าเราจะต้องทำอะไรกลางวันเราจะต้องอัปเดตว่าที่จะทำเนี่ยตอนนี้ได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วหรือตอนเย็นมาสรุปงานกันซึ่งก็ทำให้เวลาในการทำงานปกติของเราเนี่ยลดน้อยลงครับซึ่งก็ทำให้ประสิทธิภาพลดน้อยลงไปด้วยนะครับก็ส่งผลให้การขับเคลื่อนองค์กรนั้นเป็นไปอย่างไม่เต็มที่นะครับทีนี้จากผลกระทบที่เกิดขึ้นครับนะครับทำให้องค์กรหรือพนักงานเนี่ยก็เริ่มตื่นตัวนะครับเปลี่ยนตัวที่แล้วก็มองหาเทคโนโลยีที่จะเข้ามามีส่วนช่วยในการทำให้งานนั้นเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็ตอบสนองต่อความต่อเนื่องของธุรกิจมากขึ้นนะครับในสถานการณ์โควิดนะครับทีนี้เนี่ย RPA ก็เลยเป็นตัวเลือกหนึ่งครับที่จะมีบทบาทแล้วก็เข้ามาช่วยทำให้การทำงานเนี่ยเป็นไปอย่างต่อเนื่องได้RPA คืออะไรจริงๆเขาย่อมาจาก Robotic Process Automation นะครับซึ่งถ้าให้ผมสรุปเราแบบเข้าใจง่ายๆมันก็คือเป็นซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับที่เขาสามารถออกแบบให้ทำงานได้แล้วเขาจะมีการทำงานเป็นโรบอทนะครับสามารถทำงานได้เหมือนกับที่คนทำงานหรือคนทำงานอะไรบนคอมพิวเตอร์ได้เนี่ยนะครับเขาก็สามารถทำงานได้นะครับเหมือนกับที่คนทำงานเลยเราสามารถป้อนลอจิกหรือเงื่อนไขการทำงานเนี่ยให้เขาได้ด้วยนะครับทีนี้ผมจะยกตัวอย่างครับRPA เอาไปใช้ในส่วนไหนได้บ้างนะครับตัวอย่างนะครับเด็กฝ่าย HR นะครับเอามาทำในเรื่องของ Health Screening นะครับก็เดี๋ยวจะได้เข้าไปสู่เนื้อหานะครับในสไลด์ถัดไปนะครับก็เป็นการตรวจสุขภาพนะครับของพนักงานนะครับแถมยังสามารถใช้เช็คชื่อพนักงานได้ด้วยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยตรวจเสร็จเนี่ยเขาก็สามารถเอาให้โรบอทนะครับเอาเก็บข้อมูลเหล่านี้ไปทำเป็นรีพอร์ตเพื่อรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาได้นะครับถัดมาก็คือเรื่องการประชาสัมพันธ์ต่างๆแน่นอนครับคือฝ่ายเอชอาร์ก็จะมีการอัปเดตข่าวสารต่างๆเพื่อให้พนักงานในองค์กรเนี่ยทราบนะครับก็สามารถใช้เจ้า RPA หรือว่าเจ้าโรบอทเนี่ยนะครับเข้าไปเก็บข้อมูลอย่างเช่นการรีพอร์ตสถานการณ์โควิดประจำวันนะครับก็สามารถเข้าไปเก็บข้อมูลจากเว็บที่เชื่อถือได้นะครับอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็แจ้งผลอาจจะผ่านทางอีเมลหรือว่าLINE Notify อย่างนี้เป็นต้นนะครับถัดมาคือฝ่าย IT ครับจริงๆฝ่าย IT เนี่ยนะครับเราก็อยู่กับงานที่เป็นอยู่บนคอมพิวเตอร์อยู่แล้วนะครับอันนี้ผมจะยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดว่ามี user หรือพนักงานนะครับเขาขอ reset password มาจริงๆตรงส่วนนี้นะครับเราก็สามารถใช้โรบอทนะครับเข้าไปช่วยในการจัดการปัญหาเหล่านี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่ง operation report นะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราจะต้องมีรูทีนรีพอร์ตนะครับที่จะต้องทำทุกวันนะครับอาจจะต้องไปเก็บจากหน้ามอนิเตอร์บ้างนะครับหน้าโปรแกรมนะครับที่อยู่ในบริษัทบ้างนะครับซึ่งบางโปรแกรมก็อาจจะไม่ได้รองรับในการเอ็กซ์พอร์ตข้อมูลออกมาเพื่อทำรีพอร์ตนะครับอาจจะต้องเข้าไปก๊อปปี้ในตารางทีละตัวแล้วก็เอามาหยอดลงในรีพอร์ตเนี่ยนะครับRPA เนี่ยก็จะสามารถมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับก็คือเขาก็เข้าไปในระบบแล้วก็ไปสครับ data นะครับไปเอาข้อมูลมาแล้วก็ไปใส่ตามเทมเพลตที่เรากำหนดไว้นะครับ
ีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นงานแอดมินนะครับผมเรียกรวมๆแล้วกันก็คืองานด้านเอกสารต่างๆนะครับซึ่งอันนี้นะครับหน่วยงานนี้ก็ฝ่ายนี้ค่อนข้างมีความเสี่ยงเพราะเขาต้องเข้ามาทำงานในออฟฟิศนะครับการเดินเอกสารต่างๆจะดีกว่าไหมครับถ้าเกิดว่าเอา RPA เข้ามาช่วยในการดำเนินงานในเอกสารต่างๆอย่างเช่นสมมติว่าเราจะต้องออก invoice ในรอบเดือนนี้ครับคือจะต้องเอาพนักงานเข้ามานั่งในออฟฟิศนะครับเพื่อที่จะมาเปิดอีเมลเก็บข้อมูลต่างๆเอามากรอกในระบบนะครับจริงๆแล้วถ้า RPA หรือโรบอทเนี่ยนะครับเขาก็สามารถล็อกอินเข้าไปในอีเมลเพื่อที่จะไปคัดกรองเฉพาะอีเมลที่เป็น invoice นะครับเสร็จปุ๊บไปดาวน์โหลดมาเขาสามารถอ่านไฟล์เหล่านั้นได้นะครับแล้วเราก็เลือกเฉพาะข้อมูลที่เราต้องการครับแล้วก็กรอกเข้าระบบหลังบ้านเนี่ยจะเป็น ERP หรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็ทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือก็สามารถexport ถ้าสมมติว่าในระบบ ERP มัน export เป็น PDF ได้เนี่ยบอทก็จะ export ออกมาแล้วก็สามารถส่งอีเมลให้ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างน้อยๆก็จะช่วยลดนะครับระยะเวลาในการทำงานหรือว่าเราก็ไม่ต้องเสี่ยงเข้ามาในออฟฟิศนะครับก็ให้โรบอทช่วยทำงานนะครับนอกจากนั้นพวกเอกสารต่างๆการออก PR PO อะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถทำได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะขอยกตัวอย่างนะครับอย่างในวันนี้เนี่ยเราก็มากันในหัวข้อ RPA Health Screening Bot นะครับเดี๋ยวผมจะ overview ก่อนนะครับว่าการทำงานของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเริ่มต้นนะครับโรบอทนะครับเขาจะส่งลิงก์ที่เป็นแบบสอบถามจาก Google Form นะครับส่งไปทางอีเมลเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพนักงานเขาจะได้รับอีเมลนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปในลิงก์ Google Form เพื่อทำแบบสอบถามพอทำเสร็จแล้วเนี่ยนะครับโรบอทในโปรเซสนะครับมันจะมีอัลกอริทึมในการวิเคราะห์คำตอบนะครับเพื่อส่งผลลัพธ์ให้กับพนักงานนะครับพอส่งผลลัพธ์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับเมื่อทุกคนทำแบบสอบถามเสร็จหรือจริงๆเจ้าตัวprocess นี้ครับเราสามารถตั้งเวลาให้เขาจบการทำงานได้นะครับสมมติว่าทางฝ่าย HR เนี่ยจะรัน process ใช่ไหมครับเขากดรันตั้งแต่8โมงเราไปตั้ง time stop ไปที่8โมงครึ่งหมายความว่า8โมงครึ่งเนี่ยบอทเขาจะปิดรับแล้วนะครับปิดรับคำตอบแล้วก็เก็บรวบรวมผลต่างๆเนี่ยนะครับทำเป็น report แล้วก็ส่งให้กับเมนเจอร์นะครับหรือผู้บังคับบัญชาต่อไปนะครับซึ่งส่วนนี้จะสามารถช่วยในการเขาเรียกว่าเป็นแบบเช็คชื่อนะครับลงเวลาการทำงานได้เพราะว่าเราสามารถกำหนดระยะเวลาในการที่จะเก็บรีพอร์ตส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาได้นะครับถัดมาครับสิ่งที่จะต้องเตรียมนะครับก็มีทั้งหมด4ส่วนด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดแต่ละส่วนนะครับส่วนแรกก็คือ UiPath Studio นะครับที่ต้องมีเพราะว่าตรงนี้เนี่ยจะใช้ในการเขียน process แล้วก็ run robot นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยนะครับทาง AWS ก็ได้เขียนตัว process ไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะส่งให้หลังจากที่สัมมนาเสร็จแล้วนะครับถัดมาก็คือ Google Form นะครับ Google Form เนี่ยครับก็ใช้สำหรับสร้างแบบสอบถามนะครับแล้วก็เป็นตัวเก็บข้อมูลที่เป็นคำตอบนะครับสำหรับพนักงานที่ทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเพื่อให้โรบอทเนี่ยเขาเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้แล้วทำเป็นรีพอร์ตต่อไปนะครับถัดมาคือแอปพลิเคชันอะไรก็ได้ครับที่อ่านไฟล์ .xlsx ได้นะครับอาจจะเป็น Microsoft Excel หรือว่าถ้าไม่มีเนี่ยนะครับก็ยังมี WPS หรือ Liber นะครับที่สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีแล้วก็ใช้ในการแก้ไขแล้วก็อ่านไฟล์ Excel ได้นะครับส่วน Google Chrome นะครับเขาเป็นเบราว์เซอร์ซึ่งเป็นช่องทางให้โรบอทเนี่ยนะครับเข้าไปเปิด Google Form นะครับเพื่อนำข้อมูลนะครับมาทำรีพอร์ตต่อไปเราเข้ามาที่อันแรกนะครับก็คือ UiPath Studio นะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดนะครับตัว Studio ได้ที่ www.uipath.com นะครับเข้าไปที่ Start Trial นะครับแล้วก็เลือก community cloud นะครับเสร็จแล้วก็ลงทะเบียนหรือว่าล็อกอินนะครับโดยใช้อีเมลนะครับเสร็จแล้วก็ติดตั้งนะครับซึ่งเดี๋ยวคู่มือเนี่ยนะครับมันจะมีวิธีการติดตั้งอยู่นะครับอยู่ในคู่มื
นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดนะครับเข้าไปดาวน์โหลดตัว Studio นะครับเสร็จแล้วนะครับก็คือเราก็ต้องมาเตรียมตัวแบบสอบถามที่เป็น Google Form นะครับแล้วก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนใช้งานที่ Google Form ได้ที่ www.google.com/form นะครับแล้วก็คลิกที่ Go to Google Forms ครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะให้เราสร้างฟอร์มที่เป็นแบบสอบถามนะครับมีอันนึงที่สำคัญครับก็คือชื่อของ Google Form นะครับเราต้องแอดชื่อเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้ชื่ออันนี้ในการตั้งค่าตัวโรบอทให้ทำงานนะครับตรงนี้สำคัญมากนะครับตรงนี้ผมตั้งชื่อว่าเป็น Health Screening นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าดาวน์โหลดไปแล้วเนี่ยจะตั้งชื่อตามนี้ก็ได้นะครับส่วนถัดมาที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตัวแบบสอบถามนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราจะมีแบบสอบถามนะครับส่งไปให้ในคู่มือซึ่งรูปแบบของคำถามเนี่ยนะครับเขาจะเป็นชุดคำถามเกี่ยวกับพวกการไปสถานที่นะครับกลุ่มของอาการหรือการใกล้ชิดเกี่ยวข้องกับคนที่มีอาการหรือโรคต่างๆนะครับแล้วในตัว process ของ UiPath เองเนี่ยนะครับก็จะมีอัลกอริทึมในการวิเคราะห์คำตอบของแบบสอบถามเหล่านี้ไว้นะครับซึ่งรูปแบบคำถามที่มีให้นะครับแล้วก็ได้มาจากคำถามคัดกรองและสังเกตการผู้ป่วยโควิด-19 นะครับจากโรงพยาบาลราชวิถีนะครับก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลราชวิถีมาณที่นี้ด้วยนะครับเมื่อเราทำแบบสอบถามเสร็จแล้วนะครับถัดมานะครับเราก็ต้องไปที่หน้า response ครับเพื่อไป copy link ตรงนี้ไว้นะครับเดี๋ยวเราต้องใช้ URL เนี้ยในการให้โรบอทนะครับเขาส่งข้อมูลนะครับคำถามเนี่ยไปให้กับพนักงานนะครับพอเราดาวน์โหลด process เข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยนะครับพอ unzip process เนี่ยเราก็จะได้ไฟล์ที่เป็น process มาหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับสิ่งที่เราสนใจก็คือไฟล์ input นะครับก่อนที่จะเริ่มรันบอทเนี่ยนะครับเราต้องไปตั้งค่าในไฟล์ input ก่อนนะครับในไฟล์ input เนี่ยนะครับจะประกอบไปด้วย2ชีทนะครับชีทแรกเนี่ยนะครับก็ชื่อว่า input นะครับในนี้นะครับจะเป็นข้อมูลของพนักงานทั้งหมดนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายนะครับเรียงจากคอลัมน์ซ้ายไปขวานะครับคอลัมน์แรกคือ name นะครับ name ตรงนี้นะครับก็คือใส่ชื่อของพนักงานใส่ภาษาไทยภาษาอังกฤษก็ได้นะครับเพื่อให้บอทเขาจะเอาไปส่งให้ไปใช้ส่งตามชื่อนะครับถัดมาก็คืออีเมลอีเมลตรงนี้ก็สำคัญครับเพราะว่าจะเราบอทเนี่ยจะต้องอ่านค่าอีเมลของพนักงานแต่ละคนนะครับแล้วก็ส่งให้ตามอีเมลนะครับถัดมาคือทีมนะครับถ้าเกิดว่าเรามีหลายทีมเนี่ยนะครับเราก็สามารถใส่ชื่อทีมเข้าไปได้นะครับโดยที่รีพอร์ตนะครับเขาสามารถเจนแยกตามทีมได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถส่งให้กับเมเจอร์ผู้บังคับบัญชาเนี่ยในแต่ละทีมได้ด้วยโดยที่ข้อมูลไม่ได้ปะปนกันนะครับถัดมาคือคอลัมน์ที่ชื่อว่าเมเจอร์นะครับก็จะเป็นส่วนที่โรบอทเนี่ยเขาจะต้องส่งข้อมูลนะครับให้กับผู้บังคับบัญชาแต่ละทีมนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่า1ทีมเนี่ยมีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่1คนขึ้นไปนะครับเราก็จะใช้ตัวเซมิโคลอนนะครับในการขั้นระหว่างอีเมลนะครับพอเรากรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งถัดมาก็คือไฟล์ที่เป็น config file นะครับตรงนี้เนี่ยสำคัญครับนะครับซึ่งข้อมูลต่างๆนะครับอย่างเช่นพอร์ตเซิร์ฟเวอร์อีเมลพาสเวิร์ดเนี่ยนะครับจะต้องมีการตั้งค่าให้ถูกต้องนะครับเดี๋ยวผมจะขออธิบายไปทีละส่วนนะครับในส่วนของพอร์ตเนี่ยนะครับก็คือพอร์ตที่ใช้ในการส่งอีเมลผ่านอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะสมมุติเป็น2ตัวอย่างแล้วกันครับอย่างเช่น Outlook เนี่ยเขาก็จะใช้พอร์ต587นะครับถ้าเป็น Gmail เนี่ยครับแบบถ้าเราจะส่งแบบ SSL เนี่ยนะครับก็จะใช้พอร์ต465หรือ
ถ้าเป็นแบบ TLS นะครับเราก็จะส่งแบบ587หรือว่าองค์กรไหนที่มีอีเมลเซิร์ฟเวอร์นะครับใช้งานเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถสอบถามทาง IT Support เพื่อขอหมายเลขพอร์ตในการส่งอีเมลนะครับได้ถัดมานะครับคือตัวเซิร์ฟเวอร์นะครับเซิร์ฟเวอร์เนี่ยก็คือชื่อเซิร์ฟเวอร์ในการใช้ส่งอีเมลนะครับเช่นอย่าง Outlook เนี่ยเขาก็จะมีชื่อเซิร์ฟเวอร์เป็น smtp.office365.com นะครับหรือ Gmail เนี่ยก็จะใช้ชื่อเซิร์ฟเวอร์ smtp.gmail.com นะครับหรือองค์กรไหนที่มีเซิร์ฟเวอร์อีเมลใช้งานเป็นของตัวเองเนี่ยก็สามารถสอบถามไอทีซัพพอร์ตได้เหมือนกันนะครับเพื่อขอชื่อเซิร์ฟเวอร์นะครับในการตั้งค่าเพื่อให้โรบอทส่งอีเมลนะครับถัดมานะครับอีเมลเนี่ยก็คืออีเมลแอดเดรสที่จะให้บอทเนี่ยนะครับเขาส่งข้อมูลออกไปนะครับอาจจะเป็นอีเมลของเราเองก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าเรามีอีเมลที่สร้างมาเพื่อให้บอทใช้งานโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็สามารถใส่ลงไปในช่องนี้นะครับถัดมาคือพาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนี่ก็คือพาสเวิร์ดของอีเมลด้านบนนะครับถ้าเกิดว่าเราใช้อีเมลของเราเองก็ใส่พาสเวิร์ดอีเมลของเราเองหรือถ้าเกิดว่าเป็นอีเมลที่เป็นของโรบอทเนี่ยก็ใส่พาสเวิร์ดอีเมลของโรบอทนะครับเจ้าพาสเวิร์ดตัวนี้ต้องสามารถล็อกอินเข้าใช้งานอีเมลตัวนี้ได้ด้วยนะครับถัดมาคือลิงก์ Google Form นะครับลิงก์ Google Form เนี่ยก็คือลิงก์ที่จะให้โรบอทเขาส่งแบบสอบถามไปให้ทางพนักงานนะครับถ้าผมย้อนกลับไปที่สไลด์นี้นะครับก็คือลิงก์ตรงนี้นะครับเราก็จะ copy ไปเราจะ copy ไว้ใส่ใน Notepad ไว้ก็ได้ครับนะครับพอดาวน์โหลด process ไปเนี่ยเราก็เอามาแปะไว้ตรงนี้นะครับถัดมาก็คือโลเคชันที่ดาวน์โหลดนะครับในเมื่อโรบอทเขาเปิดลิงก์นะครับ Google Form ด้วย Chrome นะครับด้วย Browser Chrome เนี่ยเราก็ไปดูโลเคชันดาวน์โหลดของ Google Chrome นะครับส่วนใหญ่นะครับ default ของเขาจะอยู่ที่ได้ see user แล้วก็ชื่อ user นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเติม s นะครับแล้วก็ slash ชื่อไฟล์นะครับถ้าสังเกตนะครับที่ชื่อไฟล์ที่เขาชื่อ healthscreening.csv.zip เนี่ยนะครับมาจากตรงไหนนะครับมาจากชื่อแบบสอบถามครับตรงนี้ครับผมย้อนกลับไปตรงนี้นะครับตรง healthscreening นะครับเป็นชื่อไฟล์เขาจะดาวน์โหลดมาเป็นชื่อไฟล์ชื่อนี้นะครับถ้าเกิดว่าหัวแบบสอบถามเนี่ยนะครับเป็นแบบไหนเขาก็จะดาวน์โหลดชื่อแบบนี้แต่ว่าชื่อต้องตรงกันนะครับในไฟล์ที่เราเซตอัพนะครับเดี๋ยวนี้เพื่อให้เข้าใจตรงกันก็ตั้งเป็น health แล้วก็เป็น bug แล้วก็ screening.csv.zip ได้เลยนะครับถัดมาก็คือ location expand นะครับก็คือที่เราแตกไฟล์ zip ออกมานะครับตรงนี้ก็จะตั้งเป็น default ไว้นะครับอยู่ที่ web file นะครับแล้วถัดมาก็คือ location csv นะครับตรงนี้ก็เป็น default ครับตรงนี้ไม่ต้องแก้นะครับ2อันนี้นะครับแล้วก็ daily report ที่เป็น location ก็ตรงนี้เป็น default นะครับนี้เราก็ปล่อยไว้นะครับ report team ก็ปล่อยเอาไว้นะครับเว้นเอาไว้นะครับแล้วก็ log data กับ database เนี่ยนะครับก็เป็นส่วนที่ใช้ในการทำ report เหมือนกันนะครับเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรนะครับตั้งแต่ web file จนถึง web file /database นี่ครับเสร็จปุ๊บตรงนี้ครับตรง time stop ตรงนี้สำคัญครับคือระยะเวลาที่เราจะให้บอทเขาหยุดการทำงานนะครับอย่างที่ผมอธิบายไว้ตอนแรกสมมติว่าถ้าเกิดเรารันเจ้าตัวโรบอทอยู่ในตอน8โมงนะครับเราอยากให้เขาหยุดการทำงานตอน8โมงครึ่งเนี่ยนะครับtime stop ที่เราเซตเนี่ยก็คือเซตไว้ 08.30 นะครับพอถึง8โมงครึ่งเนี่ยเขาก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็เก็บรวบรวมนะครับทำเป็น report แล้วก็ส่งให้ทางผู้บังคับบัญชาหรือ manager นะครับส่วนเรื่องระบบเวลาเนี่ยก็จะเป็นระบบเวลาแบบ24นาฬิกานะครับก็สามารถเซฟได้ตั้งแต่ 00.00 ถึง 23.59 นะครับเมื่อเราเซตไฟล์ input เสร็จแล้วเนี่ยนะครับถัดมาก็คือเราก็เปิดตัวโปรแกรม
UiPath Studio นะครับพอเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เพิ่งติดตั้งครั้งแรกนะครับเราจำเป็นจะต้องแอดตัว Chrome Extension ก่อนนะครับตัว Chrome Extension เนี่ยก็สามารถเข้าไปเพิ่มได้ที่โดยการคลิกที่ Tools นะครับแล้วก็ดูที่ตัว UiPath Extension นะครับมันก็จะมีเบราว์เซอร์ Chrome อยู่นะครับเราไปกด Add นะครับแล้วทีนี้ใน Chrome เนี่ยเขาก็จะแจ้งเตือนมานะครับให้เรากด Add ตัว Extension อีกทีหนึ่งนะครับพอกด Add Extension เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะให้Reset Chrome 1ครั้งนะครับแต่เราก็เปิดขึ้นมาใหม่เท่านี้นะครับตัว Chrome Extension เนี่ยมันก็จะเป็นตัวที่ทำให้โรบอทนะครับเขาสามารถเข้าไปทำงานที่เบราว์เซอร์ Google Chrome ได้นะครับสามารถเข้าไปเก็บเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์ได้นะครับในส่วนถัดมาครับเราก็จำเป็นจะต้องเปิดตัว process ของเราเสียก่อนนะครับซึ่งการเปิด process สมมุติว่าถ้าเราดาวน์โหลดแล้วก็ unzip ไฟล์มาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพอเข้าไปใน directory ของไฟล์ที่ unzip นั้นเนี่ยเราก็จะเจอ project.json นะครับเป็นไฟล์ json 1 อันนะครับเราก็กด open process เข้าไปนะครับซึ่งเราจะเห็นนะครับ process ทั้งหมดนะครับถ้าเราเปิดขึ้นมาเนี่ยในหน้าต่างเมนเนี่ยนะครับแล้วเราลากลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นโปรเซสการทำงานเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับก็คือลำดับแรกเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารันไปเนี่ยนะครับบอทเขาจะไปอ่านไฟล์ input กับไฟล์ config ก่อนนะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับเสร็จปุ๊บเขาจะไปเคลียร์นะครับเคลียร์ค่าจาก Google Form เพราะถ้าเกิดว่ามีการทำเก็บสะสมไว้เนี่ยมันจะมีค่าที่ response จาก Google Form นะครับพอไปเคลียร์เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งอีเมลนะครับก็ส่งอีเมลพอส่งอีเมลให้พนักงานนะครับพนักงานจะได้รับอีเมลแล้วก็ทำแบบสอบถามนะครับก็จะทำการไปกดดาวน์โหลดไอ้ตัวค่า response กลับมาเรื่อยๆนะครับเพื่อตอบคำถามตอบเอามาประเมินผลลัพธ์แล้วก็ตอบกลับไปทางอีเมลนะครับพอถึงเวลาที่กำหนดนะครับถึงเวลา time stop เนี่ยนะครับบอทเขาก็จะหยุดการทำงานนะครับแล้วก็เก็บข้อมูลที่ได้นะครับจาก Google Form เนี่ยเอามาทำเป็น report และส่งให้ manager อีกทีนะครับจริงๆตรงส่วนนี้นะครับถ้าเราเปิดเข้ามาแล้วเราก็ไม่ต้องปรับแต่งอะไรตรง process นะครับแล้วก็กดที่ Tip up file แล้วก็กด run file ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอนะครับในการ run file นะครับให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับตรงนี้เปิดไฟล์ input เข้ามานะครับอันนี้รายชื่อนะครับรายชื่อที่จะให้ส่งอีเมลนะครับก็คือรายชื่อพนักงานแยกตามทีมนะครับหลังจากนั้นตรง config นะครับเราก็ไปตั้งค่านะครับอันนี้คือ20:36ใช่ไหมครับผมก็จะไปตั้งค่าtime stop ใหม่นะครับ 20:38 นะครับจากนั้นก็คือเซฟไฟล์ input นะครับแล้วก็เปิดโปรแกรม UiPath Studio นะครับแล้วก็รันไฟล์ผมให้ดู input นะครับสังเกตนะครับ เราจะเห็นหน้าจอ UI มีสีน้ำเงินแล้วก็มีสีขาวขึ้นนะครับตรงสีขาวตรงบริเวณนี้นะครับก็คือหน้าต่างที่บอกว่าตัวโรบอทนะครับเขากำลังทำงานอยู่นะครับตรงนี้ผมก็จะโชว์ล็อกการทำงานนะครับว่าโปรเซสเนี่ยเริ่มแล้วนะครับอันดับแรกเขาก็จะเข้าไปเปิดแล้วก็เข้าไปเคลียร์ค่าก่อนนะครับก็คือเข้าไป delete ตัว response เดี๋ยวนี้คือยังไม่มีผู้ response นะครับทำไมต้องเข้าไปเคลียร์ค่าครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันมีค่า response เกิดขึ้นนะครับอยู่ในนี้ก่อนถ้าเรากดเขาส่งอีเมลไปแล้วเนี่ยเขาจะส่งคำตอบของสมมุติว่าเราทำไปแล้ว1วันใช่ไหมครับถ้าเราไม่เคลียร์ค่าเนี่ยเขาจะส่งคำตอบของเมื่อวานไปให้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องเคลียร์ค่าตรงนี้ก่อนนะครับ
ตรงนี้บอทก็จะเริ่มส่งอีเมลนะครับรู้จักหลอกตรงนี้นะครับเขาก็จะเริ่มส่งอีเมลไปให้พนักงานนะครับหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเขาก็จะมีการเข้าไปดาวน์โหลดคำตอบจากพนักงานที่ตอบแบบสอบถามครับเพื่อเอาคำตอบเหล่านั้นนะครับมาคำนวณในอัลกอริทึมที่เขียนไว้ในตัวโปรเซสนะครับแล้วก็ response กลับไปเป็นคำตอบที่เป็นลักษณะของอาการนะครับว่าคุณอยู่ในกลุ่มไหนนะครับมีอาการเหล่านี้หรือไม่อย่างไรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราสังเกตตัวที่เป็นรูปไอคอน UI สีขาวแล้วก็จะหายไปก็คือโรบอทเขาก็ทำงานจบแล้วนะครับตัวนี้ก็จะสังเกตว่า send mail to manager นะครับอันนี้พอดีผมเซตไว้ให้ส่งที่ผมคนเดียวนะครับก็จะขึ้นเป็นส่งเมลแต่ละทีมเนี่ยนะครับให้ผมนะครับแล้วก็โปรเซสเนี่ยจบในเวลา2นาทีเนื่องจากว่าผมเริ่มรันตอน 20:36 นะครับแล้วจบที่ 20:38 นะครับทีนี้ครับผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยผมก็จะได้รีพอร์ตออกมานะครับทั้งหมดแยกตามทีมนะครับที่เซตไว้มี4ทีมคือ admin HR IT marketing นะครับแล้วก็มีอีก1รีพอร์ตครับที่คนกดรันโรบอทเนี่ยเขาจะได้นะครับมันคือรีพอร์ตรวมนะครับก็คือ daily report รีพอร์ตรวมอันนี้นะครับเขาจะรวมทุกทีมครับมีทุก user ทุกทีมนะครับเป็นผลลัพธ์รวมเดี๋ยวผมจะเอาเนื้อหารีพอร์ตเนี่ยนะครับให้ดูในสไลด์ถัดไปนะครับตรงนี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้เรามาดูที่ฝั่ง user ครับฝั่ง user ถ้าเกิดว่าได้รูปแบบของแบบสอบถามจากโรบอทแล้วเนี่ยเขาทำยังไงบ้างนะครับเขาก็จะคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กรอกข้อมูลนะครับที่อยู่อีเมลนะครับชื่อนามสกุลนะครับแล้วก็ตอบแบบสอบถามนะครับก็จะเป็นแบบเป็น choice ให้เลือกนะครับซึ่งข้อสุดท้ายเนี่ยนะครับก็จะเป็นเรื่องของอาการต่างๆนะครับพอเขาตอบแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยก็ระบบก็จะบันทึกไว้นะครับโรบอทก็จะเข้าไปดึงข้อมูลมาแล้วก็เอามาวิเคราะห์ในอัลกอริทึมนะครับเดี๋ยวสักครู่ดึงนะครับโรบอทก็จะส่งผลลัพธ์มาให้ทางพนักงานนะครับนะครับก็จะตอนนี้โรบอทก็กำลังประมวลผลนะครับในอัลกอริทึมของเขาอยู่ว่าสิ่งที่คุณเขาตอบนี่ส่งมาแล้วนะครับรูปแบบของนะครับผลลัพธ์ที่ส่งออกมาเนี่ยนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาติ๊กนะครับแล้วก อยู่ในกลุ่มของที่ไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะบอกว่าสิ่งที่เราตอบคำถามไปเนี่ยเราอยู่ในกลุ่มไหนนะครับแล้วก็แนะนำนะครับวิธีการปฏิบัติตัวนะครับในช่วงของการระบาดแล้วก็คำแนะนำสำหรับผู้ที่ไม่มีความเสี่ยงต้องทำยังไงบ้างแล้วก็หากหลีกเลี่ยงไม่ได้เนี่ยนะครับเราจะต้องมีการปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือจบในฝั่งของ user นะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนึงนะครับก็ตรงส่วนนี้นะครับก็คือบอทเนี่ยเขาก็จะส่งนะครับคำถามนะครับไปให้พนักงานเราก็คลิกลิงก์ Google Form อันนี้เข้าไปนะครับเราคลิกเข้าไปแล้วทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะส่งนะครับคำตอบกลับมานะครับเราก็จะส่งคำตอบกลับมาในรูปแบบของอีเมลนะครับเมื่อ
ทุกคนทำเสร็จแล้วนะครับการที่บอกจะส่งรีพอร์ตได้เนี่ยเขาจะมีอยู่2เงื่อนไขครับเงื่อนไขแรกก็คือถ้าทุกๆคนที่อยู่ในรายชื่อที่บอทก็ส่งอีเมลนะครับทำรีพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยบอทก็จะทำแบบสอบถามเสร็จแล้วเนี่ยบอทก็จะเก็บรวบรวมข้อมูลแล้วส่งรีพอร์ตให้ทันทีเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องรอ time stop นะครับหรือว่าถ้ายังมีคนใดคนนึงยังไม่ทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับบอทก็จะรอไปเรื่อยๆครับจนถึง time stop ที่เราตั้งค่าไว้นะครับพอถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะหยุดรับแบบหยุดรับคำตอบแล้วเขาก็จะเก็บข้อมูลแล้วก็ทำรีพอร์ตส่งให้เมนเจอร์นะครับก็ได้รับเป็นอีเมลนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอีเมลของไฟล์ IT ถ้าเกิดว่าเราเปิดไฟล์Excel นี้ขึ้นมานะครับเราก็จะเจออยู่2หน้าก็คือ1คือหน้า resolve นะครับ2คือ detail นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีละหน้านะครับอันนี้คือตัวอย่างผลลัพธ์นะครับจากทีม IT นะครับผมก็ใช้ชื่อสมมุติไปนะครับก็จะมีในเรื่องของคอลัมน์หน้าเนี่ยก็คืออาการนะครับอาการก็จะมีอยู่4กลุ่มอาการนะครับคือพนักงานไม่มีความเสี่ยงในการรับเชื้อนะครับหรือถัดมาก็คือเป็นไข้หวัดหรือไข้หวัดใหญ่หรือไม่มีความเสี่ยงสัมผัสเชื้อนะครับถัดมาก็คือมีความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อโรคแล้วก็5คืออาจติดเชื้อนะครับซึ่งก็จะมีทั้งหมดสี่กลุ่มนะครับมีตรงโลที่5นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตัวบอกจำนวนนะครับว่าในแต่ละผลลัพธ์เนี่ยนะครับมีจำนวนกี่คนที่ได้ผลลัพธ์นั้นบ้างนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามี2คนนะครับที่ไม่รับเชื้อแล้วก็มีคนนึงเป็นไข้หวัดนะครับพอเรามาดูเนี่ยข้อมูลตรง2ตารางนี้จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับตารางด้านบนเนี่ยคือตารางของคนที่ทำแบบสอบถามนะครับtotal ทั้งหมดเนี่ยคือ3คนนะครับก็จะอยู่ในตารางนี้ด้วยส่วนตารางนี้เอาไว้เช็คได้นะครับว่าใครที่ไม่ตอบคำถามบ้างนะครับมีกี่คนที่ไม่ตอบคำถามนะครับซึ่งมันก็จะไปรีเลย์กับการเช็คชื่อถูกไหมครับอย่างที่ผมบอกว่าเปิดตามตั้งแต่8โมงแล้วตาม time stop ที่8โมงครึ่งถ้าใครเข้ามาทำแบบสอบถามไม่ทันภายใน8โมงครึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวเลขระบุอยู่ครับว่าคนที่ไม่ได้ทำเนี่ยนะครับมีกี่คนนะครับแล้ว total ของพนักงานในทีมเนี่ยมีกี่คนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกราฟนะครับสรุปคนที่ตอบคำถามนะครับว่าแต่ละกลุ่มอาการเนี่ยนะครับกราฟเป็นยังไงบ้างแล้วก็จำนวนคนที่ทำแบบสอบถามเนี่ยนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับหน้านี้ก็จะเป็นหน้าสรุปนะครับโดยย่อแต่ถ้าเราจะไปดูดีเทลจริงๆแล้วเนี่ยนะครับว่าเอ๊ะเจ้าหนึ่งคนที่เขาไม่ตอบคำถามเนี่ยนะครับคือใครกันนะเราก็เข้าไปดูในนี้ครับดีเทลนะครับพอเข้าไปดูในดีเทลเนี่ยนะครับมันก็จะประกอบไปด้วย4คอลัมน์หลักๆนะครับ1คือ name ก็คือชื่อนะครับ2ก็คืออีเมลนะครับ3คือ answer นะครับ4คือ description ครับชื่อก็คือตัวไฟล์ input ที่เราใส่เข้าไปนะครับชื่อกับอีเมล answer เนี่ยจะเป็นได้2กรณีครับกรณีแรกก็คือถ้าเกิดว่ามีคนตอบคำถามเนี่ยนะครับมันจะอยู่ในสารลักษณ์รูป A นะครับเป็นตัวอักษร A ตัวใหญ่นะครับซึ่งมันก็จะไป relate กับ description ว่าถ้าตอบคำถามเนี่ยนะครับกลุ่มอาการเนี่ยอยู่ใน description หรือว่าอยู่ในกลุ่มไหนนะครับตรงนี้ก็มีคนไม่ตอบคำถาม1คนนะครับ answer ก็จะเป็นช่องว่างนะครับก็จะ relate กับ description เหมือนกันก็จะเป็นช่องว่างเหมือนกันก็คุณสมปองนะครับคุณสมปองสอนมวยนะครับเขาก็ไม่ได้ตอบคำถามแล้วก็สามารถทราบได้ว่าคนนี้ไม่ตอบคำถามแล้วก็จะมีมาตรการในการจัดการยังไงบ้างเช่นตัวไปสอบถามเขาว่าเจ็บป่วยไหมติดต่อไปทางช่องทางอื่นในยี่เป็นต้นนะครับเสร็จแล้วครับทีนี้คนที่รันโปรเซสนะครับเราได้ข้อมูลอะไรบ้างนะครับคนที่รันโปรเซสเนี่ยนะครับก็จะได้ข้อมูลนะครับอย่างในวิดีโอเนี่ยก็จะเห็นว่ามันจะมีไฟล์เพิ่มขึ้นมาครับนะครับก็จะเป็นข้อมูลของแต่ละทีมนะครับ HR เนี่ยยังไงก็ต้องทราบผลของอาการทุกๆคนอยู่แล้วนะครับทีนี้ตรงนี้ก็จะแยกเป็นทีมนะครับแล้วก็มีรีพอร์ตรวมเขาก็จะชื่อว่า daily report นะครับถ้า daily report ตรงนี้นะครับเขาก็จะเป็นรีพอร์ตรวมของทุกๆทีมเลยนะครับทั้ง admin HR IT หรือ marketing นะครับเขารวมหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างของ daily report ที่เป็นรีพอร์ตรวมกันว่าหน้าตาเป็นยังไง
นะครับตรงนี้ก็จะเป็นรายชื่อของคนทำทำตัว Google Form ที่เป็นแบบสอบถามนะครับมี10คนแล้วพนักงานทั้งหมดเนี่ยมี12ไม่ได้ทำอยู่2คนนะครับนี่ก็จะเป็นกราฟของคนที่ทำแบบสอบถามกับกลุ่มอาการนะครับถัดมาก็คือเป็นดีเทลนะครับว่าใครตอบคำถามบ้างใครไม่ตอบคำถามบ้างซึ่งรูปแบบเนี้ยนะครับมันก็จะเหมือนกับที่เป็นรีพอร์ตที่เป็นแยกรายทีมนะครับแต่ตรงนี้มันจะรวมทุกคนอยู่ในนี้นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามี2คนนะครับไม่ตอบแบบสอบถามนะครับทีนี้ครับสิ่งที่เราได้จากตรงนี้นะครับจากการสร้างตัว Health Screening Robot เนี่ยนะครับคืออะไรนะครับก็1ครับในแง่ของความสะดวกนะครับสะดวกที่ในที่นี้เนี่ยก็คือหมดปัญหาครับในเรื่องของการที่จะต้องประชุมเช็คชื่องานนะครับหรือใช้ในการประชุมเพื่อเช็คสุขภาพพนักงานหรือ HR เองเนี่ยจะต้องส่งนะครับแบบสอบถามให้พนักงานแต่ละคนแล้วก็จะต้องมาเก็บรวบรวมเองนะครับแล้วก็ต้องมาออกรีพอร์ตเองนะครับมาแยกแต่ละทีมเองซึ่งก็จะอาจจะใช้เวลาแล้วก็อาจจะไม่สะดวกในการทำงานนะครับจะรบกวนเวลางานที่มันมี value มากกว่านี้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยนะครับนอกจากตรวจสุขภาพแล้วก็อย่างที่เรียนไปสามารถใช้เช็คชื่อพนักงานได้ด้วยนะครับอย่างเช่นกดรันตอน 8:00 น.เนี่ยนะครับแล้วก็เราไปตั้งค่าทันสต็อป 8:30 น.เนี่ยแล้วก็รันแบบนี้ทุกวันนะครับตัวนี้ก็สามารถเช็คชื่อพนักงานได้นะครับ2คือเรื่องความรวดเร็วนะครับพนักงานทุกคนเนี่ยนะครับเขาสามารถตอบแบบสอบถามได้นะครับในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีเมื่อวิดีโอเมื่อสักครู่นะครับว่าถ้าเกิดว่าพนักงานเปิดอีเมลมาเจอลิงก์แบบสอบถามนะครับแล้วเขาก็ตอบสอบถามไปในตัวนะครับก็เป็นการตอบแบบสอบถามแล้วก็เช็คชื่อไปในตัวด้วยนะครับทีนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้นะครับก็จะได้ข้อมูลสุขภาพบวกกับรีพอร์ตนะครับซึ่งรีพอร์ตเนี้ยพอถึงเวลาปุ๊บโรบอทก็สามารถส่งข้อมูลไปให้เมเนเจอร์ได้ทันทีซึ่งมันก็เพิ่มความรวดเร็วนะครับ3คือใช้งานง่ายครับจริงๆเราแค่ดาวน์โหลดใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งค่าใส่อีเมลแล้วก็ตั้งค่านิดหน่อยนะครับเราไม่จำเป็นต้องเขียนโปรแกรมหรือ process เองก็ได้แต่แค่เข้าใจว่าเขาต้องเอาไฟล์ input ต้องทำงานอย่างนี้นะครับต้องสร้างฟอร์มมาก่อนนะครับแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยนะครับอีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการประยุกต์ใช้นะครับสำหรับคนที่มีประสบการณ์ด้าน RPA กับ UiPath ในก่อนเนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปปรับแต่งกับสอบถามได้หรือจะมีอัปเดตแบบสอบถามปรับปรุงอัลกอริทึมต่างๆนะครับหรือแม้กระทั่งเอา process เนี่ยนะครับขึ้นไปรันบน Orchestrator ก็ได้นะครับแทนที่เราจะต้องมากดรันทุกๆ 8:00 น.เช้านะครับเราก็ตั้งเวลาบน Orchestrator เลยครับว่าให้ทุกๆ 8:00 น.เช้าเนี่ยนะครับต้องมารันตัว process นี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือฟรีครับครับหลังจากที่ได้ดูทั้งส่วนของ Prepare ใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็นตัว UiPath Studio เองตัว Google Form เองนะครับตัวที่อ่านไฟล์ Excel เองไม่ว่าจะเป็น WPS Driver นะครับแล้วก็ Google Chrome เนี่ยนะครับเราสามารถนำเครื่องมือเหล่านี้นะครับมาใช้งานได้ทั้งนั้นเลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้มันดีแล้วเราสามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราเนี่ยเอาตัว RPA นะครับเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นอีกอย่างนึงคือทางIDMS นะครับก็เข้าใจแล้วก็เล็งเห็นถึงความสำคัญขององค์กรแล้วก็สุขภาพของพนักงานในองค์กรนะครับในสถานการณ์ที่เกิดโรคระบาดแบบนี้นะครับก็เลยได้ทำตัว health process ตัว process health screening robot นะครับขึ้นมาก็เพื่อหวังว่าจะได้ช่วยเหลือพนักงานแล้วก็องค์กรเนี่ยนะครับให้มีความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้นด้วยนะครับถัดมานะครับถ้าเกิดว่าถ้าไม่ได้เป็นHealth Screening นะครับเราจะเอา
RPA มาช่วยทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับ1อันนะครับก็ทำเรื่อง line notification นะครับทำ line notify นะครับโดยการที่เอาโรบอทนะครับเข้ามาเก็บข้อมูลนะครับ covid tracking นะครับหรือเว็บที่เชื่อถือได้นะครับอาจจะเป็นเว็บของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการประกาศแล้วก็อัปเดตทุกวันเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลครับทั้งผู้ป่วยนะครับรักษาหายแล้วกำลังรักษาอยู่นะครับในชื่อผู้เสียชีวิตเป็นข้อมูลผู้เสียชีวิตนะครับจากนั้นเนี่ยนะครับเอามาเรียบเรียงแล้วก็ notify ผ่าน line notify อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแล้วกันนะครับเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างของline notify นะครับที่ทางIdentifyได้ทำขึ้นนะครับตรงนี้ก็จะไปเก็บข้อมูลนะครับเป็นการรายงานสถานการณ์ประจำวันนะครับระบุวันที่แล้วก็เวลาที่เขาเก็บข้อมูลได้นะครับแสดงสถานการณ์ทั่วโลกนะครับผู้ติดเชื้อกี่คนขั้นวิกฤตกี่คนรักษาหายแล้วกี่คนเสียชีวิตกี่คนนะครับก็เป็นข้อมูลสรุปอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีตัวเลขผู้ติดเชื้อนะครับติดเชื้อเท่าไหร่วิกฤตเท่าไหร่หายแล้วเท่าไหร่นะครับแล้วก็เสียชีวิตเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีแหล่งข้อมูลนะครับว่าเราเอามาจากของกระทรวงสาธารณสุขนะครับแล้วก็ดูรายงานตามแผนที่ประเทศไทยได้แล้วก็ส่งลิงก์ไปนะครับเพื่อประชาสัมพันธ์นะครับเข้าใจว่าถ้าเกิดว่าเป็นใช้คนทำ HR นะครับเพื่อขยันหน่อยก็เก็บรวบรวมข้อมูลเอามาทำให้อยู่ในรูปแบบของฟอร์มแบบนี้แล้วก็แคปเจอร์ส่งไปนะครับซึ่งก็อาจจะใช้เวลาพอสมควรนะครับแต่นี่คือเราก็ใช้บอทนะครับเข้าไปในเว็บครับรอมีการแจ้งสถานการณ์มีการอัปเดตสถานการณ์กลับมาเนี่ยนะครับบอทเขาก็จะไปเก็บรวบรวมข้อมูลเหล่านี้นะครับเอามาแล้วก็เอามาจัดเรียงในรูปแบบของเทมเพลตนี้นะครับแล้วก็ส่งให้กับพนักงานนะครับจะมีไลน์กรุ๊ปที่เป็นพนักงานทั้งหมดนะครับอยู่กรุ๊ปนึงเสร็จปุ๊บเราก็แอดไลน์ notify นี้เข้าไปเขาก็จะแจ้งเตือนนะครับตามนี้อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครับนอกจากนี้แล้วนะครับทางเมดเมสก็ยังมีในเรื่องของการ Tutorial for Beginners นะครับเป็นคอร์ส Basic Training นะครับซึ่งเป็นคอร์สภาษาไทยนะครับจริงๆถ้าเกิดว่าผู้เข้าร่วมอบรมท่านไหนเนี่ยนะครับจะ work from home แล้วก็พอมีเวลาว่างอยู่บ้างเนี่ยก็สามารถเข้าไปเรียนได้โดยอันนี้จะเป็นภาคไทยนะครับภาคไทยสามารถทำความเข้าใจได้นะครับซึ่งแต่ละหัวข้อนะครับก็จะมีในเรื่องของการแสดงผลผ่านเน็ตเวิร์กนะครับโปรแกรมคำนวณโปรโมชั่นนะครับเรื่องของ data scraping นะครับก็คือการเก็บข้อมูลปริมาณมากเป็นแพทเทิร์นนะครับแล้วก็เก็บไว้ในรูปแบบ Excel นะครับหรือแม้กระทั่งมีเรียนที่เกี่ยวกับ Studio X นะครับสำหรับCitizen Developer นะครับแล้วท่านใดที่รู้สึกว่า อยากได้ทำความเข้าใจง่ายๆนะครับแล้วก็อยากให้การสร้างโปรเซสจะเป็นเรื่องที่นะครับไม่ยุ่งยากมากไม่ซับซ้อนมากเนี่ยนะครับก็จะมีสอนเกี่ยวกับ Studio X เบื้องต้นนะครับส่วนบทที่5เนี่ยก็เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบฟอร์มตรงนี้น่าสนใจครับเพราะว่างานที่เรากรอกข้อมูลครับจาก Excel มาจาก PDF มาแล้วจะต้องกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มอย่างพวก ERP หรืออะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟอร์มเนี่ยนะครับซึ่งฟอร์มเนี่ยเขาตายตัวอยู่แล้วแต่ข้อมูลเราต้องไปเก็บมาถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะครับบทเรียนนี้แหละเขาก็จะสอนเกี่ยวกับการกรอกข้อมูลต่างๆนะครับการเก็บข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปกรอกในรูปแบบฟอร์มนะครับหรือถ้าท่านใดที่เรียนจบแล้วเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะมีทิวทอเรียลที่เป็น advanced training นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังอยู่ในกระบวนการนะครับก็เราจะออกมารีลีสออกมานะครับเร็วๆนี้นะครับก็ไปจอยกรุ๊ปกันได้นะครับซึ่งในคลาสที่เป็น Advanced เนี่ยนะครับเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปนิดนึงนะครับเขาก็จะมีที่เกี่ยวกับการเชื่อมต่อ API กับ LINE นะครับเพื่ อแจ้งเตือนผ่าน LINE Notify นะครับเราก็สามารถเข้าไปเรียนรู้ในบทนั้นเนี่ยเพื่อเอามาทำ COVID trackingได้ด้วยนะครับแล้วก็แจ้งเตือนผ่านไลน์นะครับนอกจากการทำโควิดแทร็กกิ้งแล้วเนี่ยการประชาสัมพันธ์ต่างๆนะครับ
หรือการเก็บข้อมูลหรือการมอนิเตอร์ต่างๆให้เขา notify ผ่าน LINE เนี่ยก็สามารถทำได้นะครับโดยการเข้าไปเรียนใน Advanced Trending นะครับอดใจรออีกสักนิดหนึ่งนะครับแล้วเร็วนี้นะครับจะพอติดตามกันได้ที่กรุ๊ปนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีUiPath RPA User Thailand นะครับก็เป็นกรุ๊ปที่สำหรับใช้ตอบคำถามนะครับมีใครที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับUiPath นะครับก็สามารถเข้าไปถามคำถามในกรุ๊ปได้เป็นกลุ่มเปิดนะครับใน Facebookนะครับก็ถ้าเกิดใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งานนะครับแล้วก็คอมมูนิตี้นี้เป็นคอมมูนิตี้ของไทยนะครับก็เข้าไปถามคำถามนะหรือเข้าไปช่วยตอบคำถามได้นะครับทีนี้ครับก็เข้าสู่บทสรุปนะครับที่กล่าวไปแล้วนะครับในช่วงแรกว่าจริงๆปัจจัยหลักของการ work from home เนี่ยนะครับมันคือเรื่องของการสื่อสารเรื่องประสิทธิภาพความพร้อมเทคโนโลยีนะครับซึ่งจริงๆเนี่ย RPA เนี่ยนะครับเขาเป็นเพียงทูลิ่งหนึ่งเท่านั้นนะครับที่เป็นเทคโนโลยีที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับองค์กรนะแล้วก็พนักงานนะครับในทั้งปัจจัยในด้านการสื่อสารเช่นการลดระยะเวลาในการเช็คชื่อและตรวจสุขภาพนะครับของพนักงานแล้วก็สามารถทำรีพอร์ตได้ทันทีนะครับปัจจัยด้านประสิทธิภาพการทำงานนะครับจากตัวอย่างที่ผมแนะนำไปนะครับอย่างเช่นพวก IT หรือแอดมินเนี่ยเขาก็สามารถเข้าไปทำงานพวกเอกสารนะครับเข้าไปทำให้เราได้อย่างรวดเร็วแล้วแม่นยำนะครับปัจจัยด้านความพร้อมนะครับเนื่องจากเราสามารถสั่งงานนะครับเก็บโปรเซสแล้วสั่งงานโรบอทเนี่ยนะครับจากที่ไหนก็ได้ครับเรา work from home อยู่เราก็สั่งโรบอทให้ทำงานได้นะครับก็จะช่วยเราในเรื่องนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนะครับก็คือในเรื่องของการให้ความรู้นะครับความเข้าใจนะครับแล้วก็การเอาใจใส่สุขภาพของพนักงานในองค์กรในสถานการณ์โควิด-19 นี้นะครับก็นี่แหละครับที่จะเป็นส่วนช่วยในการขับเคลื่อนให้องค์กรนะครับผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้ได้ด้วยดีนะครับแล้วก็แน่นอนครับก็สำหรับผู้ที่เข้าฟังบรรยายนะครับทาง IDMS เนี่ยก็จะส่งลิงก์นะครับที่เป็น UiPath Health Screening Robot พร้อมแบบประเมินความเสี่ยงนะครับส่งให้นะครับเพื่อรับมือนะครับการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับไปใช้ในองค์กรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์ดาวน์โหลดแล้วก็คู่มือการใช้งานเนี่ยนะครับพร้อมแบบประเมินความเสี่ยงนะครับให้ทางทุกท่านที่เข้าร่วมอบรมนะครับหลังจากการบรรยายนี้เสร็จสิ้นนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครสนใจฟังก์ชันอื่นนะครับที่เกี่ยวกับ RPA นะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับตามที่อยู่เบอร์โทรศัพท์แล้วก็อีเมลนี้นะครับก็ตอนนี้มีคำถามเข้ามารออยู่ในช่อง Q&A นะครับคุณก๊อฟครับโอเคครับอันนี้มีท่านที่สนใจการเอาข้อมูลมาทำ LINE Notify นะครับเดี๋ยวรายละเอียดของ LINE Notify นะครับก็คือมันจะอยู่ในคลาสที่เป็น Advanced Training นะครับก็เดี๋ยวคลาสจะอัปเดตเร็วๆนี้นะครับก็ไปกดติดตามได้นะครับในกรุ๊ปในลิงก์นะครับเดี๋ยวเราจะส่งลิงก์เป็นกลุ่มของ Facebook นะครับแล้วก็เข้าไปดูใน YouTube ได้นะครับเดี๋ยวจะมีคลาสออกมานะครับแล้วก็ออนไลน์คอร์สเกี่ยวกับRE Framework Robot Enterprise Framework นะครับณตอนนี้นะครับก็ยังไม่มีนะครับก็แต่ว่าเราก็กำลังทำอยู่ในเร็วนี้นะครับแต่ว่าตอนที่จะรีลีสออกมาเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีเกี่ยวกับตัว AI Framework นะครับแต่เร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ผมเห็นเดี๋ยวคำถามหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมถามให้นะครับก็การ notify
ผ่าน LINE UiPath สามารถอ่านข้อความจาก LINE มาใช้ได้หรือเปล่าครับสามารถอ่านข้อความจาก LINE มาใช้ได้หรือเปล่าใช่ไหมครับจริงๆอ่านได้ครับแต่ว่าเรื่องข้อความจาก LINE ที่เข้ามาเนี่ยมันก็จะต้องเป็นแพทเทิร์นที่แน่นอนแล้วก็ตามเงื่อนไขที่เราตั้งไว้แต่ถ้าเป็นฟรีเทคมาเนี่ยนะครับมันก็อาจจะต้องสร้างเงื่อนไขให้เขาซับซ้อนนิดนึงนะครับ